สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะยูโฟเบียไดยโนเสาร์นะคะของไอวีก็ได้ออกดอกแล้วค่ะยูโฟเบียนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับพืชอบน้ำนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะยุหลายปีนะคะความสูงก็20-25ซนติเมตรค่ะตัวนี้นะคะไอวี IV ได้ปลูกไว้3ปีแล้วนะคะเพื่อนๆก็ๆได้ออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า ทรงพุ่มนะคะเตี้ยนะคะลำต้นเป็นสีดำนะคะมีหนามสั้นๆรอบต้นนะคะแต่ว่าโดนไปก็ไม่เจ็บนะคะส่วนใบนะคะจะแตกออกจากลำต้นนะคะเป็นรูปไข่กับแกมรูปใบหอกนะคะออกเวียนรอบต้นนะคะกว้าง3-5เซนติเมตรค่ะยาว5 1 0ซนติเมตรค่ะแพ่ใบสีเขียวขอบใบเว้าเป็นคลื่นปลายแหลมนะคะต้นนี้นะคะอวี่ก็เลี้ยง แดดครึ่งวันนะคะแล้วก็ล่มครึ่งวันนะคะตัวต้นนี้นะคะจะโดนแดดในช่วงบ่ายนะคะดอกนะคะส่วนดอกก็จะออกมาเป็นกระจุกสีเหลืองๆตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นรูปกลวยนะคะเสื่อมติดกับตรงโคนต้นนะคะเป็นหลอดสั้นๆนะคะปลายแผ่นกว้างนะคะอัตราการเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตเร็วนะคะ ดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีหรือใช้กลาบมะาพร้าวสับนะคะน้ํานี่นะคะไอวีก็จะให้แค่สัปดาห์ละครั้งนะคะหรือว่า5วันครั้งก็ได้นะคะการขยายพันธุ์ก็จะเป็นการปักกิ่งหรือว่าชําใบแยกหน่อได้นะคะแต่ต้องระวังนะคะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมียางออกมานะคะบางคนก็แพ้ยางเนาะ ก็จะเป็นผื่นคันได้นะคะต้องระวังนิดนึงค่ะส่วนมากเขาก็จะนิยมนำมาประดับแล้วก็ตกแต่งสวนนะคะของไอวี่ก็จะวางไว้นะคะที่สวนนะคะน่ารักดีนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะลักษณะเขาเหมือนไดโนเสาร์เนาะเขาก็เลยเรียกว่าไดาโนเสาร์นะคะทุกคน ถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอวี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าอ,อ๋อ,อ,อลืมไปเลยจ้าเพื่อนๆราคานะคะที่ไอวี่ซื้อมานะคะก็แค่หลักสิบเท่านั้นนะคะไม่ถึงร้อยนะคะแต่ถ้าต้นใหญ่ๆก็เป็นร้อยนะคะเพราะว่าเขาจะให้ดอกได้เร็วนะคะพอต้นใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่ต้นเนี้ยไอวีซื้อมาตั้งแต่เล็กๆเลยก็ ประมาณ50บาทอะหาซื้อได้นะคะตามตลาดหนัดต้นไม้ทั่วไปนะคะไอวี IV ไม่ได้ขายนะคะไม่ต้องติดต่อมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายไปละจ้า